เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชูชีหมูกันนะครับจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นส่วนประกอบนะก็จะมีเนื้อหมูนะฮะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีในส่วนของใบมะกรูดนะแล้วก็น้ำพริกนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำตาลปิ๊บนะนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับนี่ผมได้ทำการใส่น้ำมันลงไปแล้วครับผมผัดเป็นน้ำมันหมูนะฮะอันนี้เปิดไฟมันอ่อนหน่อยตอนนี้เราเริ่มทำการใส่น้ำพริกลงไปก่อนนะฮะให้น้ำมันเดือดได้ที่แล้วแล้วก็ผัดให้ทั่วครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำพริกหอมๆนะฮะแต่ว่าต้องใช้ไฟอ่อนๆนะฮะผัดไปเรื่อยจนกว่าน้ำพริกจะหอมนะนี่ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วครับนี่เป็นน้ำซุปนะฮะนี่เป็นน้ำซุปนะฮะที่ใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดให้เข้ากันครับนี่ก็จะทำการใส่เนื้อหมูลงไปครับเริ่มผัดให้เข้ากันนะให้เข้าเนื้อผัดไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราได้ทำการใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อความหอมครับแล้วก็ผัดเข้าไปให้เข้ากันสีสันเริ่มน่ารับประทานแล้วครับตอนนี้เราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วนะครับแหมสีสันเริ่มนะเริ่มน่ารับประทานแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมกันหน่อยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงได้ลองพิสูจน์ซะหน่อยตอนนี้เราก็เริ่มตักใส่จานครับหลังจากผัดจนสุกเข้าเนื้อเข้าหนังเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสีสันน่ารับประทานครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาลองชิมชูฉี่หมูนะใส่ถั่วฝักยาวกันเลยครับเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปชิมกันเลยครับนี่ชูฉี่หมูใส่ถั่วฝักยาวนะฮะลองไปชิมกันเลยครับผัดเข้าเนื้อเข้าหนังเลยกลมกล่อมมากเลยครับนี่นะเนื้อเน้นๆครับมีความหอมของไอ้ใบมะกรูดมากครับ
แล้วก็หอมในส่วนของน้ำพริกนะกลมกล่อมครับอร่อยมากเลยป่ะอร่อยมากเดี๋ยว EP นี้ก็ลาไปก่อนครับ EP หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนครับรู้สึกหิวเหลือเกินลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ